สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตร สุขอำพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะครับที่จะมาพูดคุยนะครับเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการแพทย์แต่เป็นการแพทย์ที่เขาเรียกว่าการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นอย่างไรแล้วก็จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างไรนะครับวันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามผมนะครับกับแขกรับเชิญนะครับซึ่งให้เกียรติกับทางรายการนะครับแขกรับเชิญผู้นี้ก็คือดร.สุวรรณตั้งจิตเจริญนะครับท่านเป็นนายกสมาคมการประกอบการแพทย์แผนประยุกต์นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณนกครับท่านผู้ชมครับคุณหมอครับมาก็เปิดประเด็นว่าการแพทย์แผนไทยประยุกต์เดี๋ยวก่อนจะมาถึงตรงนี้ครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับคุณหมอครับคุณหมอสุวรรณนี่มันมีความหมอมีความเป็นมาอย่างไรถึงเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้ได้เล่าให้ฟังหน่อยสิครับครับขอบพระคุณครับคุณพี่นกครับก็คือจริงๆผมก็ได้เรียนที่โรงเรียนอายุรเวชวิทยาลัยของศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกตุสิงห์นะครับซึ่งก็ก่อตั้งมาเมื่อปี 2525 แล้วนะครับแรกๆเราก็เรียนขึ้นมาก็จบมาแรกๆก็เรียกว่าเป็นแพทย์อายุรเวชนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีกฎหมายมารองรับก็ปี 30 นะครับก็ออกมาเป็นแพทย์แผนโบราณแบบประยุกต์นะครับหลังจากนั้นก็ออกมาคือการเรียนนี่เราใช้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ 2525 ครับผมตั้งแต่ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีครับผมครับก็นั่นตรงนั้นเราก็เริ่มมีการฟื้นฟูแล้วก็มีมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมของเราได้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีนะเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับอยู่ในพระราชูปถัมภ์แล้วก็สมเด็จพระสังฆราชสกลพระสมเด็จพระญาณสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วครับองค์ที่แล้วครับแล้วก็เป็นมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมซึ่งสมัยก่อนคือศาสตราจารย์ในแพทย์อวยท่านมองว่าการแพทย์จะโดนภูมิปัญญาจะโดนสาบสูญแล้วจะยกเลิกแล้วท่านก็เลยก่อตั้งขึ้นมานะครับมาฟื้นฟูแล้วก็โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับครับสมัยนั้นเรียนยังไงครับเป็นเรียนแบบนวดเรียนอะไรหรือว่าไม่ใช่ครับเรียนเป็นหลักสูตรเลยครับนะครับเรียนเหมือนหมออย่างเงี้ยเหรอใช่ครับก็เป็นหลักสูตรเลยครับต้องสอนก็เป็นสมัยก่อนก็เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับโดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับรองนะครับก็เป็นหลักสูตรที่สมัยก่อนเรียนแค่3ปีแต่การเรียนนี่อัดแน่นมากรุ่นผมต้องเรียน149หน่วยกิจเรียนที่ไหนครับสมัยนั้นเรียนที่สมัยที่เกาะตรงวัดบวรนิเวศนะครับอ๋อที่วัดบวรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่ศรีราชนะครับโอ้ครับก็เรียนอะไรบ้างครับตอนนั้นเรียนกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาพยาธิวิทยาหลายๆศาสตร์ที่อาจารย์อวยว่าจะเอามาใช้เพื่อเสริมให้มีความรู้ทางการแพทย์นะครับเป้าหมายของการรักษาหมายความว่าอันนี้คือท่านมองเห็นว่าหมอโบราณหมอแพทย์แผนไทยสมัยนี้นะครับก็มองว่าไม่มีความรู้ในการวินิจฉัยโรคเท่าที่ควรนะครับท่านกลัวว่าจะเป็นหมอขายยาก็คือมียาดีตัวเดียวยาผีบอกยาอะไรก็บอกว่าฉันยาดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวรักษานะครับก็เลยทำให้ท่านเป็นห่วงท่านก็เลยฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมก็ทำวิจัยทำให้เป็นวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นนะครับอ๋อคุยง่ายว่าไม่ใช่ว่าสมมุติว่าผมเป็นหมอนวดผมเป็นหมอยาด้วยก็ได้เป็นแผนไทยใช่ครับแต่ว่าผมอาจจะไม่มีความรู้ทางแผนปัจจุบันใช่ครับก็ต้องเรียนแผนปัจจุบันใช่ครับแต่จริงๆตรงนี้ท่านเปิดเป็นหลักสูตรใหม่ก็เป็นการผสมผสานนะครับโดยใช้การเรียนแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเข้ามาควบคู่กันกับแผนไทยก็คือแต่การนวดของเราเป็นการนวดแบบราชสำนักโดยมีอาจารย์ณรงค์ศักดิ์บุญยรัตนหิรันนะครับท่านก็มาสอนโดยถ่ายทอดให้เรานะครับเพราะนั้นมันเป็นอีกคนละศาสตร์กับวัดโพนะครับไอ้ราชสำนักหมายความว่าไงครับก็คือเป็นการนวดเจ้านายชั้นสูงนะครับเพราะนั้นสืบทอดมาตั้งแต่หมออินสืบทอดกันมาแล้วตั้งแต่หมออินเทวดาที่นับได้นะครับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นมหาเล็กนะครับสี่ชั่วอายุคนเท่าที่ท่านอาจารย์เทวดาใช่ครับท่านฉายาท่านเป็นหมออินพูดง่ายตำราที่เราเรียนนี่คือตำราที่มาจากไม่มีตำรา ที่เรียนสืบกันมาอย่างนี้ได้ไหมเรียนสืบกันมาตั้งแต่สมัยหมออินใช่ครับก็สอนมาจนถึงหมอชิดเดชพันธ์อะไรเงี้ยนะครับจนถึงตัวอาจารย์ณรงค์ศักดิ์มาสอนเราก็ท่านก็ไม่ให้เราจดเลยนะครับไม่มีตำราท่านสอนโดยใช้ภูมิปัญญาใช้การถ่ายทอดแบบบอกเล่าปฏิบัติบอกเล่าปฏิบัติอ๋อคุณผู้ชมที่ถามนี่ผมไม่มีความรู้เลยจริงๆเนี่ยเพิ่งได้รู้เลยว่าเอาสืบทอดจากหมออินเทวดารัชกาลที่5รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นใช่ครับที่ขออนุญาตนิดหนึ่งฮะถ้าไอ้แผนไทยประยุกต์เนี่ยกับแผนปัจจุบันนะถ้าคุณหมอจะบอกว่ามันมีความต่างกันยังไงเอาว่าคือจริงๆความแตกต่างก็คือของเราเรียนกับแผนไทยนะแผนไทยกับแผนไทยประยุกต์กับแผนไทยปัจจุบันก็คือจริงๆเราอาจารย์หมออวยท่านยกย่องนะครับแผนไทยนะครับแผนโบราณของเราท่านต้องการให้ตรงนี้ให้คนรุ่นใหม่นะครับซึ่งมาเรียนในระบบนะคือสมัยก่อนนี่เขาจะให้คนทั่วไปนี่เขาเรียกว่าแผนกอคือตามกฎหมายก็คือว่าอ่านออกเขียนได้ก็ไปสอบเอาใบเหมือนข้อสอบสนามหลวงใบประกอบโลกศิลป์ใบประกอบโลกศิลป์ครับโลกศิลปะแต่ตอนหลังนี่ท่านมองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่มีการต่อยอดหรือพัฒนาได้ท่านก็เลยสร้างหมอพันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นแพทย์อายุรเวชขึ้นมาเพื่อให้มาผสมผสานนะครับเรียนความรู้ทางด้านการแพทย์ขึ้นมาแล้วก็เรียนเรื่องของการแพทย์จีนนะครับการแพทย์อินเดียการแพทย์ธรรมชาติบำบัดอะไรทั้งหลายเพื่อให้มาให้มีความรู้หลากหลายนะครับตอนนี้มันเขาเรียนกันที่ไหนตอนนี้มีอยู่9มหาวิทยาลัยนะครับชั้นนำของประเทศก็มีอาทิเช่นที่เราโอนไปให้ก็คือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตร์ศิริราชมหิดลเขาเรียกว่าวิชาหรือวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์อ๋อเรียกอย่างนี้เลยแล้วก็จบมาก็ได้แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตซึ่งเป็นหน้าความภูมิใจที่ผมอยากจะว่าเป็นเมืองไทยเท่านั้นที่มีดีกรีที่เป็นกี่ปีครับคุณหมอ4 ปีเต็ม4 ปีเต็มเท่ากับปริญญาตรีแต่ก็คือหน่วยกิจนี่ก็ประมาณ149หน่วยกิจหมายความว่าเกือบจะขึ้นเป็น5 ปีแล้วครับมีที่ศรีราชมีที่คณะแพทยธรรมศาสตร์แล้วก็มีมหิดลแล้วก็มบูรพาแล้วก็มแม่ฟ้าหลวงแล้วก็มีมนเรศวรมพะเยาแล้วก็สวนสุนันทาราชภัฏสวนสุนันทาราชมงคลธัญบุรีแล้วก็มีมหาสารคามอยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาสารคามอยู่ในคณะแพทยศาสตร์เรียกว่าแผนไทยประยุกต์ใช่ครับสาขาแผนไทยประยุกต์ครับผมเรียน4 ปีถ้าหมอจริงเขาเรียนกัน6 ปีเขามีอินเทอร์นเอ็กซ์เทอร์ใช่ครับผมขออนุญาตนิดนึงว่าถ้าผมพูดอย่างนี้จะได้ไหมครับว่าแผนไทยปัจจุบันกับแผนไทยประยุกต์มันต่างกันตรงที่ว่าแผนไทยปัจจุบันนี้ก็เรียนสืบทอดกันมาเป็นหมอนวดแบบหมอนวดวัดโพอย่างเงี้ยเขาเรียกแผนไทยปัจจุบันอ๋อไอหมอนวดก็หมอนวดอีกแยกอ๋อแยกแผนไทยก็แผนไทยแผนไทยคือเวชกรรมเภสัชการพดุงครรภ์แต่ตอนหลังเพิ่มการนวดไทยมาเป็นอีกสาขาหนึ่งแผนไทยเนี่ยครับมหาลัยมีไหมครับตอนหลังเริ่มมีแล้วครับหลายแห่งเปิดที่ดังๆก็มอนะครับสงขลาก็มีนะครับสงขลานครินทร์นะครับอันนี้ก็ต้องจบม.6 ใช่ครับม.6 สายวิทย์แล้วก็ไปสอบเหมือนสายวิทย์ด้วยสอบแอดมิชชั่นไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้มันก็เป็นความก้าวหน้าของเมืองไทยแต่ตอนนี้มีถึงป.เอกแล้วนะครับวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยนะครับอ๋อแผนไทยประยุกต์ครับมีอยู่ที่ราชภัฏสวนสุนันทาก็มีที่ธรรมศาสตร์ก็มีเปิดสอนถึงกี่ปีแล้วนี่เขาเปิดกันมาก็เปิดตั้งแต่2525ใช่ครับโอ้30นี่มัน60ครับโอ้จะ30กว่าปีหรือ40 ปีแล้ว35 ปีแล้วโอ้คุณผู้ชมนี่คือผมคือเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพูดง่ายๆไม่ใช่ธรรมดาใช่แล้วแผนไทยประยุกต์นี่คือเรียนวิทยาศาสตร์เรียนการแพทย์ผสมผสานกับแผนไทยครับผมใช่ไหมครับก็เรียกว่าแผนไทยประยุกต์ครับผมส่วนแผนไทยปัจจุบันก็เรียนแบบเดิมก็ได้ครับก็คืออ่านออกเขียนได้หรืออะไรเงี้ยนะครับเขาไม่จำกัดวุฒิก็ได้แต่ไม่ได้ประกาศนียบัตรก็คือต้องไปสอบใบประกอบโรคศิลป์เอาอ๋ออันนี้ไม่ได้ปริญญาครับไม่ได้ครับอย่างคุณหมอนี่ก็เรียกได้ปริญญาครับโอ้โหหมอปริญญาครับทีนี้มันพอมาถึงตรงนี้ ส่วนของคุณหมอเนี่ยนะฮะผมทราบว่าคุณหมอเปิดคลินิกอายุรเวชด้วยครับผมแล้วมีฉายาด้วยผู้ชมมีฉายาด้วยหมอดิวเพชรเพชรเยอะเหรอครับโอ้ไม่ใช่มันยังไงครับคือขออนุญาตครับตรงนี้ต้องเอ่ยชื่อถึงหมอลักษ์เลขานิเทศฟันธงก็มารักษาผมเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วท่านทำไปท่านก็เลยยกย่องหมอลักษ์นี่หมอดูนะใช่ครับหมอฟันธงหมอฟันธงท่านก็เลยจะอย่ามาฟันแถวนี้นะครับโอเคท่านก็เลยให้ฉายาผมนะครับแล้วก็ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์สกู๊ปวันเสาร์เลยนะครับแล้วก็ท่านก็ให้ฉายาท่านมองว่ายกย่องว่าผมเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านก็เลยยกย่องท่านขนาดนั้นเลยครับเลยว่าเป็นหมอนิ้วเพชรดีกว่านะครับคือบอกหมอเทวดามีเยอะแล้วก็เลยนะก็เลยท่านให้ฉายาผมตรงนี้หมอนิ้วเพชรไม่ใช่ว่าเพชรเยอะนะฮะไม่ใช่มีเพชรเลยครับโดนปนยังไงครับคุณหมอรักษาตรงไงรักษาด้วยการนวดหรือการกดจุดตอนหลังผมขออนุญาตใช้คำว่ากดจุดไทยเพราะว่าของเราเนี่ยถ้าเราไปใช้การนวดนี่มันจะมันมีเยอะแยะไปหมดจนเราแยกไม่ถูกครับคือที่ผมไปทำวิจัยที่เยอรมันที่เบอร์ลินนะครับที่ Medical Park เป็นโรงพยาบาล500 เตียงซึ่งเขาเชิญผมไปศาสตราจารย์นายแพทย์เอเซนะครับซึ่งท่านมองว่าท่านอยากได้ช่วยคนไข้ของท่านซึ่งเป็น VIP ทั้งนั้นมาจากตะวันออกกลางเป็นระดับเชคระดับเจ้าหญิงเจ้าชายเป็นระดับนายกเก่าของนะครับหลายๆประเทศตรงนั้นซึ่งท่านชื่นชมนะครับผมไปทำชื่อเสียงแล้วไปวิจัยปรากฏผลงาน Excellent แล้วก็ท่านก็ให้ฉายาผมอีกเป็นด็อกเตอร์เมจิกแฮนด์เมจิกแฮนด์แปลว่าหมอมหัศจรรย์ใช่ว้าคือขนาดฝรั่งเขายอมรับเลยผมก็อย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมันเป็นยังไงคุณหมอเดี๋ยวคือกดจุดกับนวดกดจุดใช่ครับเสร็จแล้วผมมีลูกศิษย์ที่เป็นฝรั่งอิตาลีนะมาเรียนกับผมเขาบอกมาหาผมแล้วบอกว่าเขาเปิดสถาบันสอนนวดอยู่แล้วแล้วก็ทำเทคบุ๊กทำสอนนวดแต่เขามาเรียนกับผมคุณหมอรักษาโรคอะไรบ้างโหเยอะมากเลยครับรักษาที่มันได้ผลกับการกดจุดเนี่ยก็ที่ง่ายๆคือถ้าออฟฟิศซินโดรมนี่ง่ายมากก็พวกนิ้วล็อกหรือพวกที่เข่าเนี่ยได้กระดูกทับเส้นนี่ง่ายเลยนะครับแต่จริงเราโฆษณาอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราเป็นหมอนี่นะครับไม่อยากรู้คุณหมอรักษาอะไรเพื่อคือคุณผู้ชมครับที่ถามเพราะว่าผมนี่น่าจะเป็นพูดง่ายตอนนี้ยังไม่ได้เป็นคนไข้คุณหมอนะครับแต่จริงๆผมน่ะเหมาะที่สุดมันเป็นออฟฟิศซินโดรมในคนสมัยนี้ก็เป็นกันเยอะมากใช่ครับแล้วก็มีโรคพวก NCD ที่กำลังฮิตคือโรคไร้เชื้อโรคพฤติกรรมโรควิถีชีวิตเห็นไหมครับมันเป็นโรคกำลังทันสมัยอยู่เป็นยังไงแต่ก็คือเป็นของเก่านั่นแหละก็คือการใช้วิถีชีวิตผิดไปจากธรรมชาติอะไรทั้งหลายเช่นก็นอนดึกทำอะไรแต่เป็นโรคไร้เชื้อไงครับไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอย่างที่พวกเราเป็นแต่เกิดจากพฤติกรรมนะครับอย่างที่มีบางคนก็บัญญัติศัพท์ว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมนะครับแต่ก็คือโรคเจ้ากรรมนายเวรตัวเองที่คุณหมอคนมาหาคุณหมอเยอะคนไข้มาคุณหมอเยอะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอะไรโอ้มีความหลากหลายเยอะมากเลยแล้วผมก็เจอโรคแปลกๆเยอะมากเลยนะครับซึ่งเพิ่งเป็นเรื่องที่แปลกแต่คือโดยทั่วไปเป็นเรื่องหลังเนี่ยกระดูกทับเส้นหลังกระดูกคอไหล่ติดนิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะเยอะมากเข่าแล้วก็โรคอัมพฤกษ์อัมพาตก็มีโรคไทรอยก็มีไทรอยก็รักษาได้ซึ่งเรามองว่าของเราที่ฝังเข็มเขารักษาอะไรได้เยอะแยะเลยแต่เขาได้รับการรับรองยอมรับนะครับได้ประมาณ300โรค300อาการแต่ของเรากลายเป็นว่ากดจุดของเรากลายเป็นมองแบบค่อนข้างจะดูถูกเราว่ามันจะรักษาอะไรได้อย่างเงี้ยผมขอให้เป็นประโยชน์คุณผู้ชมนิดได้ไหมใช่ครับคือสมมุติว่าคุณผู้ชมดูรายการแล้วคุณผู้ชมต้องการคิดว่าการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยมันจะคุณผู้ชมรักษาโรคอะไรได้บ้างที่จะเดินเข้ามาเนี่ยใช้ทางเนี้ยโอ้โหกระดูกทับเส้นก็เข่าปวดใช่ครับโดยทั่วไปก็เป็นโรคที่ง่ายๆเขาเรียกว่าปลดล็อกออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมนี่เป็นกันกลุ่มใหญ่พวกไมเกรนพวกโรคที่เกี่ยวกับภูมิแพ้อากาศหรือพวกร่างกายอาการนอนไม่หลับอาการอ่อนเพลียพวกเนี้ยโดยที่ไม่รู้สาเหตุเยอะมากนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเป็นพวกอัมพฤกษ์อัมพาตก็มีพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยนะครับผมรักษาอย่างผมนี่ได้ไหมต้องดูก่อนสาเหตุถ้าเกิดจากหลังอุบัติเหตุหลังนี่จะ จะยากกว่าเรื่องของสมองถ้าหลอดเลือดสมองตีบเส้นเลือดนี่ง่ายกว่าตีบตันของผมเกิดจากอุบัติเหตุได้รับการกระทบกระเทือนยากกว่าแต่ก็ได้ก็มีคนหนึ่งที่เป็นระดับร้อยโทตอนนั้นร้อยตีเป็นทหารเรือตีเป็นทหารเรือแล้วขับหลับในแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าก็มาทำก็เริ่มรู้สึกฟื้นฟูขึ้นมาคุณหมอทำไงกดยังไงการกดลองกดยังไงไม่ใช่กดตรงนี้ต้องดูว่าตรงไหนโดยกดทั้งตัวป่ะก็ไม่ทั้งตัวต้องเป็นจุดนะครับเขาเรียกว่าสัญญาณมันมีพื้นฐานกับสัญญาณเราไม่ใช่หมอขยำไม่ใช่หมอนวดแบบพื้นฐานกับสัญญาณใช่มีการนวดพื้นฐานกับสัญญาณนี่คือสิ่งที่เรียนมาไทรอยด์นวดตรงไหนไทรอยด์ก็บริเวณบ่าคอนะครับไทรอยด์ที่คนไปไทรอยด์ใช่เพราะนี้มันต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องอธิบายไปไอ้นี่อีกเยอะอ้วนนวดให้ผอมได้ไหมก็มีฮะหลายคนก็ผอมได้ครับต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอ้วนนวดให้ผอมได้ไม่หล่อนวดให้หล่อได้ไหมก็มีเยอะแยะแล้วแต่เดี๋ยวออกว่าเดี๋ยวจะรู้นะครับเดี๋ยวตรงนี้มันก็มีส่วนนะครับพอพูดอย่างเงี้ยการเกิดนี่เขาเขียนว่าการเกิดโรคมีสาเหตุจากอะไรมันยังไงครับการเกิดโรคเลยครับมันก็แล้วแต่สาเหตุมันก็มันใช่ไหมพฤติกรรมละอาหารละใช่มันสาเหตุของโรคนะครับเราจะไปพูดตรงนั้นมันก็ไม่ได้เพราะโรคมันมีความหลากหลายโรคทั้งติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อใช่ไหมครับโรคไม่ติดเชื้อเราก็ต้องมองว่าโอ้ยเยอะมากเลยถ้าพูดมันอธิบายได้ยากมากนะครับเพราะนั้นต้องดูเป็นกรณีศึกษานะครับผมจากที่คุณหมอทำเนี่ยคุณหมอให้ยาด้วยไหมครับก็จริงๆก็มีแล้วเราก็ให้คำแนะนำทางเรื่องอาหารเขาเรียกว่าโภชนบำบัดนะครับเรื่องยาด้วยถ้าเราบางทีเราก็ยาที่เคมีหรือว่ายาไทยครับนะครับยาสมุนไพรทั้งหลายนะครับอ๋อพอพูดอย่างนี้นะครับเนี่ยเท่าที่เขาบอกว่าโรคไมเกรนโรคสมาธิสั้นได้ด้วยฮะได้ครับก็คือพวกนี้นะครับเด็กๆที่เกิดมาบางคนนี่กระดูกสันหลังคดนี่ก็เยอะนะครับแล้วก็โดยไม่รู้ตัวจนอายุเยอะขึ้นถึงจะเห็นว่าไอ้หลังทำไมเบี้ยวหรือไม่นั่งหลังค่อมอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นพวกนี้ได้แล้วก็สมาธิสั้นนี่คือบางทีมันเกิดจากการที่ตั้งแต่คลอดออกมาหรือว่าถ้าเคยมีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเด็กมันอาจจะบางคำว่าสมาธิสั้นนี่บางคนนี่นั่งแล้วชอบสะบัดคออย่างเงี้ยนะครับเด็กบางคนก็บางทีก็ไม่ปึ๊กใช่ก็เสียบุคลิกแต่เขาเมื่อยคอไงครับแต่เราพ่อแม่เราไม่รู้เราก็ไม่ได้รักษาสมาธิสั้นแบบเขาเรียกอะไร learning disability อะไรพวกนี้ได้ใช่พวกนี้รวมทั้งโรคเกี่ยวกับที่น่าสนใจคือพวกออทิสติกได้ไหมฮะก็มีฮะมารักษาพวกนี้มันจะเด็กมันก้าวร้าวหรือว่าสมาธิสั้นหรือว่ามันมีปัญหาทางด้านจิตใจร่างกายด้วยนะครับเพราะนั้นนะสติปัญญาแต่มันไม่เกี่ยวว่าสติปัญญาทีเดียวนะครับช่วยยังไงมันนวดมันช่วยคือกดจุดฟื้นฟูให้เขามีสภาพเขาดีขึ้นนะครับเขาผ่อนคลายขึ้นเขาก็ดีเพราะนั้นเขายังใช้ขี่ม้าบำบัดเลยอาชาบำบัดหรือทำอะไรพวกนี้เห็นไหมครับการกดจุดเราก็เช่นกันนะครับเพื่อทำให้เด็กเขารู้สึกผ่อนคลายเขารู้สึกเขาฟื้นฟูขึ้นมานะครับมีมารักษาแล้วมีครับแล้วก็เรื่องกระดูกหลังไอ้ที่เบี้ยวเนี่ยผมว่าตั้งแต่เด็กนี่น่าสนใจกระดูกคดนะครับอันนี้ควรจะรักษาตั้งแต่เด็กเลยถ้ารู้ก็รีบรักษาเลยนะอายุมากนี่เอาอยู่ไหมก็อยู่ครับบางคนอายุ60เพิ่งมาก็ยังเอาอยู่แต่มันต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหมก็ไม่ใช้หรอกครับแป๊บไม่นานเพราะก็ไม่นานมาครั้งเดียวได้เลยหรือเปล่าไม่ครั้งเดียวไม่ได้ไม่ใช่ครั้งเดียวไม่นานแต่ไม่นานหมายถึงว่าไม่ถึงเดือนก็แล้วแต่ว่าได้มากน้อยแค่ไหนใช่มาต้องดูอาการอีกทีหนึ่งอันนี้พูดยากพาร์กินสันด้วยครับพาร์กินสันด้วยพวกสั่นคือพวกที่มือสั่นพวกเนี้ยมันเกิดจากมันมีการกดทับบริเวณนะเคมีในสมองมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรากดแล้วเพิ่มทำให้เคมีเขาดีขึ้นเนี่ยมันก็จะสารเคมีในที่เอางี้ดีกว่าอะไรที่รักษาไม่ได้เอางี้ดีกว่าโอ้โหคือที่พูดมานี่ก็บางอย่างก็ไม่ได้ว่าเต็มร้อยนะครับมะเร็งไม่ได้แน่มะเร็งก็มีคนมาเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะเหรอคือก่อนที่จะเป็นเนี่ยบางคนเป็นซีสเป็นเนื้องอกอะไรพวกเนี่ยบางคนเนื้องอกในมดลูกเรากดไปปุ๊บนี่มันยุบเลยการอักเสบลดลงนะซีดมะเร็งเต้านมไม่ใช่เป็นมะเร็งอะเป็นซีดเป็นเนื้องอกอะไรเป็นซีดเนื้องอกได้ใช่เขาก็เป็นการป้องกันมะเร็งนะเรายังไปพูด เราอย่าไปพูดว่ามะเร็งเลยเดี๋ยวมันเรื่องใหญ่นะครับก็มะเร็งมันหลายสาเหตุว่าเป็นตรงไหนอีกอวัยวะไหนอีกใช่ไหมครับนะคือไปพูดเหมาโหลไม่ได้ผมเกิดผมดูรายการเนี่ยผมจะเดินมาหาคุณหมอเนี่ยก็ต้องคอยก็วินิจฉัยหรือต้องปรึกษาครับมาหาก่อนมาคุยกันก่อนใช่เพราะว่ามันไม่สามารถบอกว่าผมรักษาได้หมดอะไรพวกนี้ที่อธิบายให้ฟังนี่มันเป็นเรื่องคุณหมออยู่ตรงไหนเดี๋ยวคนดูว่าผมไม่บอกจะมาหาคุณหมออยู่ตรงไหนจะไปหาคุณหมอได้ที่ไหนก็อยู่แถวตอนนี้ยังอยู่ที่ห้าแยกปากเกร็ดตรงที่เป็นหมู่บ้านลานทองนะครับตรงเป็นออฟฟิศอยู่ชั้น2นะครับผมเกิดใครดูรายการเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมฮะได้ครับใช่ไหมฮะไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลก่อนครับผมนะครับwww suwanclinic.com ใช่ไหมฮะใช่ครับผม suwan ครับแล้วก็คลินิก clinic ครับผมนะครับ .com ครับผมนะครับไปศึกษาข้อมูลก่อนหรือโทรไปสอบถามนะครับที่064นี่ได้ใช่ไหมครับครับ9951536ครับผม0649951536นะครับคุณผู้ชมครับคือมันเป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้การยอมรับในเรื่องของการรักษาแบบแผนไทยเนี่ยนะครับแล้วมาประยุกต์เนี่ยมันก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นเหมือนกับคุณหมอบอกเดี๋ยวนี้ก็ว่ากันถึงปริญญาเอกกันแล้วใช่ครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็เป็นความภูมิใจว่าประเทศไทยเราก็มีเรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นแนวหน้าของไทยเหมือนกันหลักมันคืออะไรแนวหน้าของโลกหลักของการรักษาพวกนี้มันคืออะไรหลักของเราคือเราหลักธรรมชาติเนี่ยครับหลักอยู่กับธรรมชาตินะครับการกดจุดนี่เราทำยังไงให้ข้อบกพร่องการทำงานของร่างกายที่มันเสียสมดุลไปนะครับให้มันทำงานได้อาการที่มันทำงานไม่ได้มันเกิดจากอะไรนะครับแต่ทางหมอฝรั่งมันก็เอายาใส่เข้าไปไงเพื่อเพิ่มเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยมีไขมันก็เอายาละลายไขมันมีเบาหวานเอาสารเคมีใส่เข้าไปอย่างนี้นะแต่เราใช้การกระตุ้นการแก้ไขเราไม่ได้กระตุ้นเรากดจุดที่มันบกพร่องเพื่อให้มันทำงานได้แต่บางทีมันไม่ใช่กระตุ้นเนี่ยบางทีเราเข้าใจตรงนี้ความหมายอันนี้ฟังยากงงเลยต้องไปเรียนเอางี้เอาว่าคุณหมอรักษาได้คุณหมอครับนี่เขาบอกว่าเหลืออีก1 นาทีคุณหมออยู่กับผมอีกสักสัปดาห์หนึ่งได้ไหมครับเอาเลยครับไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องที่จะคุยกับคุณหมออีกหลายเรื่องนะครับคุณหมอครับสัปดาห์นี้คุณหมอมีอะไรจากฝากคุณผู้ชมไหมครับเชิญเลยครับครับขอให้ท่านผู้ชมนี่ได้ดูแลสุขภาพช่วงนี้ก็หน้าหนาวด้วยต้องดูแลด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของร่างกายที่เราให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็พยายามที่จะต้องดูแลให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างก็คือเรื่องการออกกำลังกายเราก็อย่าทำอะไรสุดโต่งคำว่าพอดีพอเพียงนี่สำคัญมากนะครับทุกอย่างการนวดเราก็ไม่ใช่เป็นนวดแบบแรงๆอย่างเงี้ยนะผมเป็นห่วงนะครับเพราะนั้นการที่ทำอะไรที่ให้ระบมหรืออะไรเนี่ยสำคัญมากนะครับอันนี้ขอฝากไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเพราะเจอคนไข้เดี้ยงมาเราก็ไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะฝากกับใครนะครับครับผมคุณหมอรักษาได้ทุกโรคเลยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะโรคซับจางนี่ไงรักษาไม่ได้นะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับคุณหมอยังจะอยู่กับผมอีก1 สัปดาห์นะครับอยากให้ผู้ชมได้ติดตามเราทั้งคู่นะครับเราคุณหมอยังมีเรื่องราวดีๆนะครับได้ข่าวว่ามีเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาตรสุขพรพร้อมทั้งดร.สุวรรณตั้งจิตเจริญนะครับนายกสมาคมการประกอบการแพทย์แผนประยุกต์นะครับแผนไทยประยุกต์นะครับและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ